สวัสดี FC เกสรชาแนลทุกท่านครับวันนี้เกสรชาแนลจะพา FC มาชมการขยายพันธุ์ไผ่ราชินีนะครับนี่เป็นการขยายพันธุ์แบบขุดเอาตอมาชำเลยนะครับการขยายพันธุ์ไผ่ก็มีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็จะเป็นนี่ครับการขุดเอาตออย่างเงี้ยไปปลูกหรือว่าไปชำได้เลยนะครับอันที่สองก็ตอนกิ่งครับตอนที่สองก็จะยุ่งยากนะครับการตอนกิ่งนี่มาชมแบบการชำครับขุดรากมาครับเมื่อไผ่เรากอใหญ่มีลำเยอะแล้วเราก็ขุดมาขยายครับขุดรากมาอย่างนี้ครับติดง่ายครับติด 100% ครับแล้วเราก็จะนำมาแช่น้ำยาเร่งรากครับ1คืนครับขุดเสร็จแล้วเราก็นะครับเลาะรากเก่าออกให้นะครับให้หมดนี่ครับเลาะรากเก่าเราจะระวังอย่าให้โดนตาครับนี่ครับนี่คือตาหนอครับตาหนอครับนี่ต้นนี้ก็มีตาหนอ1 2 3 4 5 6 7 8ครับตาหนอก็จะอยู่รอบๆรอบๆรากนี่ครับเราก็ระวังให้โดนตาหนอครับแช่น้ำยาเร่งรากครับ1คืนครับโดนไม่ได้เลยโดนได้ครับแล้วเราก็มาใส่ถุงนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยมะพร้าวครับปุ๋ยมะพร้าวนี่จะเจ็บความชื้นได้ดีครับดีครับปุ๋ยมะพร้าวเราก็แต่หาซื้อมาก็ไม่แพงครับรอบนึงก็40-50 บาทได้หลายต้นครับปลูกมะพร้าวรองพื้นประมาณ2เซนครับแล้วก็รับไผ่ใส่เข้าไปครับแล้วก็ตัดด้วยถุงมะพร้าวให้รอบถุงครับให้แน่นครับเพื่อให้รากงอกไวครับเยี่ยมเลยครับนี่เป็นพี่ที่ทำเกษตรครับทำมาหลายสิบปีแล้วครับติดทุกต้นครับชำไผ่ครับจะทุ้งจะทุ้งให้ดังปึ๊กปึ๊กปึ๊กให้แน่นครับคืออะไรอ่ะหมูเหรออุ้ยหมานั่นนะจะพา FC ไปชมวิธีการทำครับหมาอะไรตัวใหญ่จังหมูหมาหรือหมูเมื่อเราอัดแน่นแล้วเราก็มาผูกไว้กับไม้ครับทำไม้เป็นเสาไว้เงี้ยครับ FC ครับผูกให้แน่นครับ FC ครับเพื่อไม่ให้ขยับเขยื้อนครับให้รากเขาเดินครับเมื่อเรารดน้ำให้ชุ่มแล้วครับเทคนิคการชำไผ่ราชินีนะครับดูต้นที่ชำไว้ติดแล้วนะครับ FC ครับนี่ต้นที่ชำติดแล้วครับติดออกยอดแล้วครับนี่ออกหน่อแล้วครับนี่อย่างนี้พร้อมที่จะไปลงแล้วนะครับถ้าผลมาเราก็ไปลงครับออกหน่อแล้วครับ
นี่ก็ติดแล้วครับนี่ครับติดเสียอันชันอย่างนี้ติดง่ายนะครับ 1-2 อาทิตย์นี้ก็ติดแล้วครับเริ่มแตกใบอย่างนี้ครับเข้าอาทิตย์ที่3ที่4ก็เริ่มแทงยอดเลยเพราะว่าเขามีตาหน่ออยู่แล้วครับแล้วมีชื่อฝากไหมครับอาจารย์ฝาก FC ช่วยกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครบ์กดกระดิ่งกดติดตามครับการทำหน่อไผ่ครับไผ่ร้านที่นี่ครับสวัสดีครับ